แล้วคู่ต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องครับมาแล้วครับนี่ครับนกฮูกยอดทีมเดินสายจากจังหวัดปทีธานุมปทุมธานีโดยมีท่านผู้จัดการทีมครับพี่เทพนี่ครับลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมวัดละหานให้รัดวัดละหานไล่จากจังหวัดระยองสำหรับพี่เทพนกคู่ขึ้นก่อนครับนี่นกคู่ขึ้นก่อนนกคู่ร้องอย่างนี้นี่นกคู่สำหรับพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านอ่ะจริงๆเราไปฟังนกคู่กลางคืนร้องอย่างนี้จริงโอ้โหเอาครับเดี๋ยวเรามาดูครับแม่วิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีพงศวัตแอนอะคาเดมี่นนทบุรีครับถือว่านักกีฬาน้องๆชุดนี้ของอะคาเดมี่นนทบุรีก็เตรียมตัวจะขึ้นลีกครับเพราะฉะนั้นฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะแน่นอนนำโดยโค้ดแอนครับนี่ครับหมอแอนครับปัทวิกรครับรื่นเสืออ้าวจะถ่ายรูปมาให้ดูพี่ผมสีไล่เนี่ยผมสีไล่ในพิเทศขอบคุณพิเทศด้วยครับนี่ครับผู้จัดการทีมน้องคู่นำเสื้อมามอบให้กับแฟนบอลชาพิจิตรครับพ่อแม่พี่น้องครับขอเสียงตบมือต้อนรับนักกีฬาทั้ง2ทีมครับเกมแข่งขันคู่ที่3ในค่ำคืนนี้ครับวันพฤหัสที่10ตุลาคม2562การแข่งขันฟุตซอลมูลนิธิเราจะเป็นคนดีครั้งที่7ชิงถ้วยเกียรติยศพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นการพบกันระหว่างนกฮูกนี่ครับจะพบกับทางฝั่งของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงศวัตแอนอะคาเดมี่นนทบุรีครับพ่อแม่พี่น้องครับแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่2ของทั้ง2ทีมแมตช์แรกนกฮูกชนะมาแมตช์แรกอะคาเดมี่นนทบุรีแพ้มาเพราะฉะนั้นครับวันนี้นกฮูกชนะจะเข้ารอบเป็นอันดับ1ของกลุ่มนกฮูกครับมาในเสื้อสีเขียวกลางเกงสีเขียวถุงเท้าสีขาววิทยาลัยเทคโนโลยีพงศวัตแอนอะคาเดมี่นนทบุรีครับมาในเสื้อสีน้ำเงินกลางเกงสีน้ำเงินถุงเท้าสีเหลืองนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับวันนี้ครับแม่พี่แอนครับโค้ชหมอแอนนี่ครับประธานเทคนิคของสโมสรฟุตซอลลีกนนทบุรีฟุตซอลคลับมาคุมทัพเองครับแม่ถือว่าถ้าเปรียบเสมือนมวยก็มาถอดมงคลเองครับหัวหน้าค่ายนี่ครับปัทวิกรรื่นเสือโอ้โหแพ้มาไหมอ่ะชนะมาเหรอตัวดีชนะมาเหรอที่แพ้อ่ะแพ้เหรอเอาครับแล้วนี่ครับผู้เล่นของทางฝั่งของนกคู่ก็ประกอบไปเล่นผู้เล่นชุดเดิมครับนำโดยไอเนอร์ธนาวุฒิแล้วก็แฟงกี้ข้าหมีด้วยมือเปล่านี่ครับธีรพัฒน์แล้วก็เคนน้อยร้อยลีลาอรันธรรมแล้วก็ผู้เล่นหมายเลข11ครับธีรัตน์โอ้โหตอนนี้ครับนี่ครับการจัดการแข่งขันของเราครับมูลที่เราจะเป็นคนดีครั้งที่7ครับเรามีความปลอดภัยครับอยู่บนเหนือศีรษะเราด้วย
มีฮอมาตรวจสอบด้วยโอ้โหแม่งบินต่ำชิบหายเลยว่ะนี่ครับเรามีฮอมารักษาความสงบครับสำหรับการจัดการขันของเราครับเอาครับเรามาดูเกงหายคนนี้ครับมือทำด้วยไอ้ตัวนี้ครับนกคู่กราบสวัสดีครับคุณมนตรีครับบอกว่าสวัสดีครับพี่หนุ่ม FC ครับนะหนุ่มมาแล้วพี่ขวัญแม่ขอเสียงนกคู่หน่อยไม่เบื่อมั้ง อะไรนะเทคโนโลยีพงศวัฒน์แผลมาแผลหน้าทองเอาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพราะมันเป็นน้องอยู่ทางบ้านครับที่ชมการขันผ่านทางเพจของเราจะเป็นคนดูครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับและที่สำคัญครับร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันมาครับว่าท่าน FC คนไหนครับดูอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยชัดไหมชัดเจนหรือเปล่าครับพิมพ์กันมาได้ครับว่าเสียงภาพชัดเจนหรือเปล่าสำหรับพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับช่วยกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเอาครับดูเกมกันครับคู่นี้ครับกล่าวสวัสดีปามัดหนูนาครับนี่ครับสำหรับผู้จัดการทีมของหนูนา FC and เซเลโกไซมอน and ฉันไม่ว่างซีฟู้ด and ดีสปอร์ตโอ้โหบอกขวัญบุญพองไปตายนี่ครับไอ้ขวัญบังระบังล้อบอกมึงไปตายเถอะไอ้ขวัญสำหรับบังระบังล้อนี่ครับบังล้อล็อก8นี่มุนตีก็ตัวนี้แล้วก็ใส่ขวาแล้วหูยนี่นะครับแฟงกี้ฆ่าสนุกด้วยมือเปล่าสำหรับแฟงกี้นี่ครับแฟงกี้ธีรพัฒน์นี่ก็เป็นนักเตะเก่าจากฟ้าพิพิการครับวันนี้ก็คู่สุดท้ายครับพ่อแม่พี่น้องครับแย่งกันเข้ารอบครับฟ้าพิพิการจะพบกับมหาลัยราชพฤกษ์แมตช์แรกฟ้าพิพิการแพ้มหาลัยราชพฤกษ์ชนะโอ้โหต้องดูครับว่าฟ้าพิพิการจะเป็นยังไงครับวันนี้ขอเสียงท่านนายกประยุทธ์หน่อยโอ้โหนายกประยุทธ์จะพูดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวกูติดคุกนะเว้ยอย่าเลยครับพ่อแม่พี่น้องที่ทางบ้านอ่าครับดูกันต่อครับตอนนี้แฟนบอล156คนแล้วเฮ้ยหูยเกือบผ่านแล้วตอนนี้ครับแม่ชัดเจนครับสู่เหล่าพนังเก้าครับพี่หนุ่มขอบคุณมากนี่ครับพิมพ์แสงความคิดเห็นกันบ้างครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องครับกราบสวัสดีท่านอาจารย์สมชาติพิทักษ์วงศ์ครับแม่นี่ครับดูทุกคืนก็สำหรับอาจารย์สมชาติพิทักษ์วงศ์นี่อ้าวครับแม่บางพับดูชัดดีครับขอบคุณมากครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันมาได้ครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจครับทีมงานทางเพจของเราจะเป็นคนดูครับไม่ว่าจะเป็นแอดมินเพจไม่ว่าจะเป็นทีมงานถ่ายทอดสดจากเซเว่นซ็อกครับและที่สำคัญครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครับกับการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ครับก็ขอบคุณครับแอด TND 168ชัวขอขอบคุณครับร้านเสื้อพิมพ์ลายบางเกิกดีไซน์บ้านเซบอนขอขอบคุณครับร้านเสื้อพิมพ์ลายคอมพาสผลิตภัณฑ์แบรนด์เสื้อผ้าโอคาเนร้านก๋วยเตี๋ยวปากเกี่ยวและที่สำคัญครับรองเท้าฟุตซอลกรุโดเซนตายนี่ครับแม่คุณชายเล็กบอกว่าพระประแดงชัดเจนครับนี่ครับนกคู่ฆ่าสีและเนอร์ธนาวุฒิแทงกลางแล้วหุยดูใบกระตุกกระตักครับพี่หนุ่มขอบคุณมากสำหรับพ่อแม่พี่น้องครับดูอยู่ตรงไหนครับบอกกันมาได้ว่าชัดหรือเปล่าครับแม่นี่ครับคุณศิวาบอกดูใบกระตุกกระตักกราบสวัสดีนะอ๋อยชื่นเจริญด้วยแล้วเขาตัวกลับมาแฟงธีรพัฒน์หลบซ้ายแล้วเสาสองรอทีแรกก็บอลลั่นไปตอนนี้เดินต่อมาใหม่สำหรับทางฝั่งของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงศวัฒน์นี่ครับอะคาเดมี่ของนนทบุรีฟุตซอลครับเด็กเหล่านี้ครับต่อไปจะขึ้นฟุตซอลลีกอะคาเดมี่นี่ครับขึ้นฟุตซอลลีกจากนนทบุรีแน่นอนครับวันนี้ครับโค้ชหมอแอนครับพี่แอนของเราครับมาคุมทัพเองครับสำหรับพี่แอนครับนี่ครับประธานเทคนิคครับของสโมสรนนทบุรีฟุตซอลคลับครับฟุตซอลลีกอยู่ในขณะนี้ครับตอนนี้ฟุตซอลลีกก็จบลงไปแล้วครับบอลระเบิดชัดเจนมากๆครับแม่ขอบพระคุณมากครับหลังรามชัดมากนี่ครับพิมพ์กันมาก็ได้ครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ส่วนไหนของประเทศไทยครับพิมพ์กันมาว่าชัดเจนหรือเปล่าแล้วจังหวะนี้ยังไงบิดขาขวาแล้วตรงนี้ครับขยับมาใหม่โตกลับมาแล้วนกฮูกโอ้ยฮูกโอ้ยนี่แหละครับนกฮูกนกคู่ตอนนี้นกคู่นกคู่เสียงยังชัดอยู่เดี๋ยวถ้านกคู่ยิงเข้าจะร้องอ๊ก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 อ่ะ
าก็สายขวาอุ้ยระวังด้วยครับเพราะมันเป็นน้องอยู่ตรงริมสนาม FC 3โคกชัดครับ FC นครูนี่ครับสำหรับคุณยูโรเขาบอกว่า3โคกชัดครับ FC นครูขอบพระคุณทุกท่านด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้ครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับกราบสวัสดีครับคุณอภิรักษ์หรือว่าพ่อของตะคีนครับตอนนี้ดูการไลฟ์สดอยู่ครับกราบสวัสดีสิงห์ดำปนมาครับจักรกิจตามประดับได้ตั้งแต่จากมุมเข้ามาจังหวะนี้นกคู่สาวสองโอ้ยช้าจะจ่อครับนี่ครับกล้องพบว่าหมายเลขเก้าลงมาใหม่ครับช้าจะจ่อบอลออกไปแล้วเป็นบอลเริ่มเล่นมาผู้สาประตูครับโยนยาวไม่ผ่านกล้องพบแล้วก็เดินต่อมาที่เนอร์ธนาวุฒิธนาวุฒิมองซ้ายมองขวาบิดเข้าซ้ายกลับมาที่เข็นน้อยร้อยลีลาครับอรันธรรมและมาที่กล้องพบกล้องพบโดนบีบแล้วจ้าทำยังไงนกคู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยนกคู่โอ้ยโอ้ยแล้วขยับมาตอนนี้ไปต่อแล้วกระชากเข้ามาสำหรับอะคาเดมี่นนทบุรีสุภสินบันออกข้างคิดอินเข้ามาใหม่ครับสำหรับทางฝั่งของอรันธรรมนกคู่โยนจะยามาก็เข้ามือพลุงสาประตูครับมาเลขสองก็สุรยุทธ์สุรยุทธ์ปล่อยบอลออกข้างเป็นบอลเริ่มเล่นมาใหม่พลุงสาประตูระวัง4วินาทีด้วย3และ4แล้วนะเกือบไปครับแม่สำหรับทางฝั่งของอะคาเดมี่นนทบุรีครับในเสื้อสีน้ำเงินครับวันนี้ต้องชนะสถานเดียวสำหรับอะคาเดมี่นนทบุรีครับในเสื้อสีน้ำเงินไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นครับสำหรับอะคาเดมี่นนทบุรีอาคาเดินต่อครับตั้งเตะคิกอินเข้ามาอาคาเดมี่นนทบุรีผ่านสองสองยังไม่ผ่านนกคู่แล้วโตกลับมากล้องพบแล้วรับเข็นน้อยโอ้ยบอลออกข้างแล้วเป็นบอลคิกอินเข้ามาจากเส้นข้างสำหรับทางฝั่งของนกคู่ลงมาใหม่ผู้เล่นชุดที่สองประกอบไปด้วยครับนี่ครับเจ้ากล้องครับแม่อนุสรแล้วมีพี่เจ้าอ้นครับอิสระพงศ์อ้นอิสระพงศ์อดีตผู้เล่นผู้ชลิจากสมุทรปราการชนะเจ้าอ้นตอนนี้คนดูก็ทะลุไปแล้วก็200กว่าคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันมาเยอะๆครับสำหรับน้องที่อยู่ทางบ้านอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขยับมาใหม่นกคุกโอ้ยนกคุกนกคุกโอ้ยนกคุกออกออกไม่ออกออกข้างไปครับนกคุกวันนี้มาคึกเหลือเกินสำหรับนกคุกของพิเทพนี่ครับยอดทีมเดินสายจากจังหวัดปฐุมธานีปฐุมธานีครับพ่อแม่พี่น้องเดินต่อครับกองพบบิดมาทางซ้ายไอเนอร์ไอเนอร์ไม่พาแล้วโตกลับมาสายซ้ายบอลออกข้างและเป็นบางทีมาจากเซนข้างครับแม่นี่ครับท่าพระชัดดีครับคุณเฟรมบอกใครเต็งหนึ่งร่วมกับบอลระเบิดครับน้องปืนบัญชาหุ่นไทยบอกจะเป็นใครไม่ไปไม่ได้ครับสำหรับเต็งหนึ่งของรายการมูลนิธิเราจะเป็นคนดีครั้งที่เจ็ดครับเต็งหนึ่งในสายตาโคศกครับบางเกิร์กกับดอนทหารบกแล้วก็กล้องพบสาวสองเรียบเรียบเรียบร้อยโอ้กี้ยุกโอ้กี้ยุกโอ้กี้ยุกโอ้เอ็งเอ็งเอ็งเหยียบชิบหายนกคู่ผสมกับสุนัขจรจัดขึ้นนำ 1-0 ครับจากผู้เล่นหมายเลข77ครับกล้องอนุสรเฮ้โค้ชจากโรงเรียนกีฬาอ่างทองเอาครับโบ 1-0 นกคู่เอาแล้วจะทำยังไงครับสำหรับอะคาเดมี่นนทบุรีระวังแล้วตัวนี้เดินต่อกองอนุสรเจ็บเจ็บเพื่อนเจ็บออกก่อนหยุดก่อนแล้วก็ใส่ขวาดูกองพบก่อนโอ้โห FC พี่หวดครับนี่ครับอบบอกพี่หวดไอ้อบบอก FC พี่หวดนี่ครับคุณสาลินบอกนกคูก 3-1 แม่คุณธีรพัฒน์ขอเสียงเฮียตู่หน่อยครับพี่หนุ่ม FC พิวัตรเบตงชัดแจ่มครับ FC จานก้องนี่ครับ F เนี่ยจาน1ครับ FC พี่หนุ่มโกบริครับขอบพระคุณครับสำหรับจาน1โอกาสเนครับวันพรุ่งนี้ครับฝากประชาสัมพันธ์ครับแฟนบอลทุกท่านนะครับวันพรุ่งนี้ผลิตภัณฑ์แบรนด์เสื้อผ้าโอกาสเนครับเราจะไปเปิดบูธสินค้าครับขายกันที่ครับอาคารแคทเทอร์คอมครับถนนแจ้งวัฒนะชั้น6ครับในวันพรุ่งนี้ครับเราจะไปขายหน้างานครับการแข่งฟุตซอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีกครับแมตช์สุดท้ายครับวันพรุ่งนี้ครับผลิตภัณฑ์แบรนด์เสื้อผ้าคนไหนครับจะมีสินค้าหลุด QC ครับไปจำหน่ายท่านในราคาพิเศษครับพ่อแม่ท่านใดพ่อแม่พี่น้องท่านใดครับที่อยู่ใกล้กับอาคารแคทเทเลคอมครับกสทที่ถนนแจ้งวัฒนะครับชั้น6ครับไปหาซื้อ
ผลิตภัณฑ์แบรนด์เสื้อผ้าของคนเด็กกันได้ครับเอาครับเราดูเกมกันต่อครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้1-0เอาครับป้าใหม่ระบาดออกข้างฟาวนี่ครับส่งฟิชิโน่ลงไปนำเลยครับสำหรับ FC นกฮูกเอาครับแม่ตอนนี้แฟนบอลเกือบ300คนครับขอบคุณครับแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันมาเยอะๆครับแล้วก็ตรงนี้ครับบอลออกข้างแล้วก็ลงมาแล้วครับนักเตะคู่บุญบารมีของพี่เทพนกฮูกครับแซ่เต้าแตงครับนี่ครับวีรัตผู้เล่นหมายเลขอะไรวะเนี่ยไอ้วีระครับหมายเลข12นักเตะคู่บุญบารมีของพี่เทพนกฮูกนี่ครับมีนกฮูกที่ไหนครับต้องมีเจ้าแตงวีระที่นั่นครับนี่ครับต่อไปนกฮูกจะทำโลโก้ใหม่ครับไม่ใช่รูปนกฮูกแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับจะเป็นรูปไอ้แตงครับขึ้นหน้าเลยครับแม่สำหรับนกฮูกออกมีฮูกออกมีฮูกนี่ครับไปต่อแม่วันนี้นกฮูกเสียงใสสงสัยโคศกจะต่อนกฮูกไปแน่นอนไปต่อจังหวะนี้เอกชนพงศ์เอกชนพงศ์แทงขวาบอลออกหลังครับตอนนี้ครับเป็นบอลเริ่มเล่นมาใหม่สำหรับทางฝั่งของอะคาเดมี่นนทบุรีครับแม่เป็นไม่เป็นรองเยอะครับสำหรับอะคาเดมี่นนทบุรีครับวันนี้ขยับมาตรงกลางและจังหวะนี้มาที่กฤษดาก็บอลออกข้างกฤษดาขยับมาที่เอกวุฒิเอกวุฒิขยับมาเดินต่อแล้วทางขวามาที่เอกวุฒิเอกวุฒิมองซ้ายแล้วกลับมาตั้งใหม่แล้วจังหวะนี้ครับปรมัตปรมัตจ่ายผ้าแล้วอิสระพงศ์ก้องอนุสรสาวสองโอ้ยแหมจังหวะนี้แปลออกเฉยครับแม่สำหรับนี่ครับผู้เล่นหมายเลข13ครับขวานฟ้าหน้าดำโอ้โหสำหรับฟาชิโน่นี่ครับนักเตะลูกครึ่งครับโอ้โหพ่อเป็นไทยแม่เป็นแขกเลยออกมาเป็นฟาชิโน่นักเตะลูกครึ่งนี่ครับผ่านฟ้าหน้าดำสำหรับฟาชิโน่แต่ออกอย่างเหลือเชื่อโอ้โหกราบสวัสดีครับโค้ชเบียร์ชัยวัฒน์นี่ครับเมื่อคืนก็มาคุมทีมบ้านเชื่อบอลก็สำหรับจะเบียร์คูเปต้าสุดท้ายก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็สำหรับบ้านเชื่อบอลแล้วก็บางเกิร์กเต็งหนึ่งกราบสวัสดีโค้ชแบ็กสุรชัยบุญลาด้วยนี่ครับแม่วันพรุ่งนี้ครับมทล.พระนครครับตัดสินแชมป์ครับ University Futsal League ครับกับมหาลัยนครกรุงเทพในเวลาบ่าย2ตรงครับสนุกแน่นอนครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับแม่จะไปดูด้วยครับสำหรับโค้ชหนุ่มบอลระเบิดครับเอาครับดูเกมกันต่อครับคู่นี้กำลังสนุกบอลออกข้างครับอิสรพงษ์แล้วก็ยังไงหลายต่อหลายระวังครับมือไม้ไม่ออกฟาวแม่พูดไม่ทันขาดคำครับว่ามือไม้ไม่ออกก็ฟาทันทีครับสำหรับผู้เล่นหมายเลขโคกครับนี่ครับเอกวุฒิครับเล่นเร็วมาอิสระพงศ์ครับมาที่อนุสรมาที่เนอร์ธนาวุฒิสาวสองแหมจังหวะนี้ครับยังติดมือผู้รักษาประตูได้ต้องเซฟไปได้แล้วเป็นบอลตั้งเตะมาใหม่ครับตั้งเตะจากมุมก็มาสำหรับนกฮูกนกฮูกยังไงจังหวะนี้พาสาวสองไม่บานไปต่อยังไงช้าไปหน่อยครับเพียงมันจะยามาแล้วก็หลุดเลยแม่โอ้โหไม่หลุดกับบอลออกข้างเป็นบักฮิงมาจากเส้นข้างจังหวะนี้สำหรับแม่เอาครับตอนนี้ครับแม่มีอาชีพจากแฟนบอลทางบ้านครับจากคุณเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าสวัสดีมีโชคปลอดภัยยุติธรรมนำปัญญาครับบอกว่าอะคาเดมี่นนทบุรีแพ้ไม่เกินลูกรับ 5,000 บาทครับโอ้โหแล้วก็ใส่ขวาเกือบไปแล้วตกกลับมาครับแต่ตอนนี้มีการบาดเจ็บครับนักกีฬาครับแม่หยุดเวลาครับโอ้โหเอาครับมีอาชีพจากแฟนบอลทางบ้านครับบอกว่าอะคาเดมี่นนทบุรีแพ้ไม่เกิน1ลูกรับ 5,000 บาทครับแม่นี่ครับอาจารย์อบบอกว่าพี่หนุ่มครับผมว่านกคู่เต็ง3ครับแม่เป็นไปได้สำหรับนกคู่ไปต่อครับสำหรับทางฝั่งของนกฮูกยอดทีมเดินสายจากจังหวัดปทุมธานีครับพี่เทพและจังหวะนี้โตกลับมาอะคาเดมี่นนทบุรีอะคาเดมี่สายซ้ายโอ้นี่ครับแม่การตัดสินใจครับในจังหวัดสุดท้ายครับผิดพลาดหน่อยครับแล้วก็ขอเวลานอกครับสำหรับทางฝั่งของนกฮูกโอ้โห
โอ้โหดูเชียงนกคู่นี่นะครับแม่นี่นะครับโค้ชหมอแองครับปัทวีกรครับลื่นเชื่อบอกเวลาโตกลับต้องจบด้วยการยิงครับสำหรับอคาเดมี่นนทบุรีแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับเครื่องดื่มน้ำโคกเย็นๆครับแม่ขอบคุณครับพ่อเพชรด้วยขอบคุณพ่อของน้องเพชรครับมาดูทุกค่ำคืนก็นี่ครับนำน้ำโคกเย็นๆมากับกระผมครับนุ่มระเบิดดื่มวันละแก้วก็ขอบคุณครับพ่อเพชรด้วยขยับมาครับตอนนี้ยังไงบอลออกข้างเป็นบักกี้มาจากเชียงข้างสำหรับทางฝั่งของนกคู่ยกมาที่แฝงธีรพัฒน์ธีรพัฒน์แทงมาสวยเนอร์ธนาวัฒน์แล้วก็ธีรพัฒน์ใส่ขวาเกือบไปแล้วจังหวะนี้สำหรับนกคู่เอาครับยังไม่ได้ตัวประตูที่สองก็อย่าประมาทครับนกคู่เฟียงยาวๆมาไม่บาดโอ้นอิสระพงษ์มงสกัดทิ้งข้างเป็นบอลคีงมาจากเส้นข้างสำหรับอะคาเดมี่นนทบุรีครับจังหวะนี้กลับมาตั้งใหม่ปล่อยบอลยาพรเทพแล้วพวกสามตัวโหเล่นเอาชัวร์กันครับพรเทพแม่ปล่อยบอลไม่รู้กันแล้วบางทีเองมาที่กองพบเดินต่อนกคู่ซ้ายขวาแม่ไม่มีตัวเสาสองครับบอลออกหลังไปเป็นบอลเริ่มเล่นมาใหม่ครับสำหรับทางฝั่งของอะคาเดมี่นนทบุรีครับปิดมาทางซ้ายมาที่สุภสินฟาวแล้วก็เป็นฟาวรวมครั้งที่สองสำหรับนกคู่ผมว่าน่ามีโค้ชประจำปีผู้ซอครับผมว่าน่าจะมีโค้ชประจำปีฟุตซอลเดินสายครับยกให้พ่อเทพเลยครับแหมอบหมดสะกดง่ายอยู่เป็นเราอบแหมเรียกพ่อด้วยแล้วก็สู่ช่วงนาทีสุดท้ายออกมาแล้วเอาละเว้ยระวังเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายท้ายสุดของเกมการขันคือคนแรกตอนนี้ครับแหมทางฝั่งของนกคู่อุกยกนกคู่อุกยกน้ำโยนหนึ่งประตูต่อศูนย์เอาแล้วแทงซ้ายแล้วทันไหมล่ะตรงนี้เดินต่อครับมาหมังบิดบังแล้วก็ไปทางซ้ายทันไหมล่ะหลุดแล้วจ้าแล้วก็ตรงนี้ยังไงแย่งกันดีก็โอ้สำหรับพงศวัตโยนยามาตะคุกทุบบอลออกข้างไปแล้วเป็นบางทีเข้ามาจากเส้นข้างสำหรับทางฝั่งของตะคุกยอดทีมเดินสายจากจังหวัดปทุมธานีบิดเข้าซ้ายแล้วก็ซ้ายขวาโอ้แล้วก็ใส่ขวายังอยู่ใส่ซ้ายยังอยู่ใส่ขวายังอยู่แล้วก็ใส่ขวายังอยู่แล้วก็บิดเข้าขวาแล้วก็บิดเข้าซ้ายตรงนี้เดินต่อยังไงสำหรับนกคู่อุกยุกนกคู่อุกยุกนกคู่อุกยุกแล้วก็เดินต่อกองผมจัดหมดแล้วเว้ยจะทันหรือไม่ทันสำหรับนกคู่ช็อตนี้บอลแทงกลางแล้วก็เนอแล้วก็เรียบร้อยโอ้ยกูเอ็งโอ้โหนกคู่20ในช่วงท้าเกมครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีขวัญบุญพองนักเตะฟุตซอลลีกจากแบงคอกบีทีเอสเมื่อ15ปีที่แล้วสำหรับขวัญบุญพองไอ้ขวัญถึงง้อยขวัญถึงวะไม่ถึง10ปีฮะ10ปีได้ขวัญบุญพองตะก่อนเท้าซ้ายชะกาจมากนะขวัญบุญพองนี่จบเกมการแข่งครั้งแรกครับนกคู่2พงษ์สวัสดิ์0โอ้นี่ครับโดยโค้ชพิเทพของเราตอนนี้เราก็ซูมภาพไปดูสาวๆนี่ครับมาทุกวันครับแม่นี่ครับสำหรับสาวๆซูมไปที่สาวๆริมสนามตัวอะไรร้องครับพี่หนุ่ม คุณอนุรักษ์บอกตัวอะไรร้องพ่อแม่พี่น้องครับที่อยู่ทางบ้านเรามาเช็คซาวด์เช็คเสียงกันหน่อยดีกว่าท่านอยากฟังเสียงอะไรจากโฆษกครับพิมพ์กันมาครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ชมการไลฟ์สดผ่านทางเพจของเราจะเป็นคนดูครับอยากฟังเสียงสัตว์ชนิดไหนครับพิมพ์กันมาครับเดี๋ยวผมจะทำเสียงให้ฟังครับสำหรับพ่อแม่น้องที่อยู่ทางบ้านครับที่ชมการไลฟ์สดผ่านทางเพจ Facebook Live เราจะเป็นคนดูครับอยากฟังเสียงอะไรพิมพ์กันมาครับลูกแปะลูกบุตร
ไม่มาช่วยพ่อเทพคุมทีมเลยโค้ชอบบอกขอเสียงแมวเสาครับแมวเสาจะร้องเมียวเมียวเสาเสานี่ร่วมกันเป็นแมวเสาเมียวเสียงแมวเสียงแอบเมียวเมียวเสาเสารวมกันเป็นแมวเสากราบสวัสดีครับอาจารย์แม่นี่ครับแม่ขอเสียงพึ่งร้องหน่อยครับสำหรับอาจารย์แม่บอกพึ่งร้องเหรอโอ้โหไอ้สัตว์โอ้โหกล้องพบ33ขอเสียงปลาหน่อยปลาร้องยังไงวะปลาเสียงปลาพี่พงษ์อาชีพอะไรนี่ครับมีอาชีพ 5,000 9,000 เสมอได้รับ 9,000 บาทจากพี่พงษ์สุพรรณสำหรับอะคาเดมี่นนทบุรีหักภาษีให้ที่จ่ายโฆษก 1,000 มึงเอาไป 8,000 พอโอ้โห 9,000 เท่ากับรางวัลนักเตะดาซันโบเลยเนี่ยสู้สู้ก้องพบขอเสียงไก่ป่าหน่อยครับไก่ปอดีไก่ป่าไก่ป่าร้องยังไงวะไก่ป่ามากันเป็นแถวขอเสียงอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยมึงพิมพ์อะไรวะเนี่ยขอเสียงมาอะไรวะขอเสียงไก่ยามาครับแม่ของอาจารย์แม่นี่เสื้อน้ำเงินผมทอง3ผ่านนี่ครับแม่เล่นกันใหญ่ชาชัยเอ็มมาบอกขอเสียงไก่ยามาหน่อยแม่มาเป็นชุดเอาครับทุกการแข่งขันขึ้นหลังกันต่อครับโอ้เวลาการแข่งครับ15นาทีก็ขึ้นคนละหลังครับเรามาดูว่าขอเสียงไส้เดือนไอ้ตั้มไอ้ตั้มมึงฟังกูดีนะตั้มไส้เดือนบ้านพองดิมีเสียงไอ้ตั้มแม่มึงฟังเสียงไส้เดือนไอ้ตั้มฟังดีนะไส้เดือนบ้านพองดิเอาครับเป็นบางขีอิงมาจากเชียงข้างลงมาแล้วครับสำหรับขวัญบุญพองอดีตนักเตะฟุตซอลจากแบงคอกพีทีเอครับเมื่อ10ปีที่แล้วครับนี่คือนักเตะยุค90ครับตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ครับสำหรับขวัญบุญพองอัจฉิตก้องพบ33นี่ครับขอเสียงงูนกคู่เข่าหน่อยครับฟังเสียงอะไรวะงูนกคู่เข่าโอ้โหขอเสียงม้าหน่อยครับขอเสียงม้าม้าก็ขอเสียงม้าจัดให้ม้าก็ก็แล้วก็โอเคก็แม่โอ้โหขอเสียงปลาสักดอกครับขอเสียงหงแดงนะครับหงแดงปีนี้แชมป์ว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกครับพ่อมาพี่น้องครับแม่สับหงแดงเอาครับทุกเกมกันต่อดีกว่าครับเกมมันสนุกครับอาคาเดมี่นนทบุรีครับมีอาชีพจากพี่พงษ์สุพรรณครับนี่ครับเพื่อนก็มาแม่ก็มาพี่ก็มาน้องก็มาเราก็มานี่ครับพงสุพรรณพี่พงสุพรรณผู้จัดการทีมของพงสุพรรณแอนสิรุปกวยอัดฉีดได้ 9,000 บาทหุยแหมอัดฉีดจะกลายเป็นยาชาหรือเปล่าสำหรับพงสุพรรณเอาแล้วมีอัดฉีดแล้วเว้ยอะคาเดมี่แหมส่วนตัวคู่บอกไม่ต้องอัดฉีดผมแล้วก็บอลออกข้างขอเสียงพี่หนุ่มไปเที่ยวคาราโอเกะหน่อยครับแหมสำหรับโค้ชอบบอกว่าขอเสียงพี่หนุ่มไปเที่ยวคาราโอเกะหน่อยกลับมาหัวแตกที่โคตรอบขอเสียงบอลระเบิดหน่อยครับคุณเต้สารพัดช่างนครหลวงขอเสียงกล่องสมบัติหน่อยครับโอ้โหมากันใหญ่เลยตอนนี้ขอเสียงพยุงหน่อยครับโอ้โหมาเป็นชุดจะทำยังไงวะเนี่ยแต่ละเสียงเนี่ยขอบพระคุณมากครับมาครับไปน้องอยากฟังเสียงไหนก็พิมพ์กันเข้ามาครับอันไหนทำได้ก็จะทำให้ฟังครับเพราะไม่เป็นน้องที่อยู่ทางบ้านขยับมาขวัญบุญพองตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็สำหรับขวัญบุญพองผู้เล่นหมายเลข44ครับนักเตะสังกัดจากแบงคอก BTS นี่นะครับเมื่อ10ปีที่แล้วสำหรับขวัญบุญพอง
ซ้ายตัวนี้ไม่ธรรมดาครับสำหรับขวัญบุญพองนี่ถ้าเท่าเหลี่ยมเท้าซ้ายเขาเมื่อไหร่นี่มีอาการบอลเสียบเสาสองแน่นอนครับขวัญบุญพองเอาครับมาใหม่ครับสำหรับอะคาเดมี่ท่องไว้ในใจไว้อะคาเดมี่แล้วธีรัตน์โตกลับมาแล้วก็ฟาวจังหวะนี้ไปทำฟาวก็สำหรับผู้เล่นหมายเลขหกเอกวุฒิก็ไปทำฟาวใส่ธีรัตน์ขอเสียงไดโนเสาร์แอฟริกาใต้หน่อยครับโอ้โหไดโนเสาร์ขอเสียงลิเวอร์หน่อยนี่ครับลิเวอร์มันไม่ต้องทำเสียงหรอกปีนี้ทำเสียงดีใจอย่างเดียวสำหรับลิเวอร์โอ้โหว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกปี2019ถึง2020สำหรับหงแดงลิเวอร์พูลเม็ดเดียวนี่ครับแม่แฟนบอลเข้าสนามบอกตุ้งเดียวครางชื่อไก่นะครับไก่แล้วจังหวะนี้ยังไงตุ้งเดียวธีรัตน์ปีกเอาซ้ายใส่ซ้ายไม่จ่ายครับแม่3-1ครับธีรัตน์นี่ครับนักเตะจากสถาบันการศึกษาจากอ่างทองโอ้ไม่ยอมให้เพื่อนครับขวัญวิ่งเติมไปครับขยับมาที่ผู้รักษาประตูจังหวะนี้ครับนี่ผู้รักษาประตูตัวนี้ก็จากโรงเรียนกีฬาอ่างทองครับสมัครประกวดนี่ครับสับลูกสาประตูของนกคู่นี่ครับเป็นนักเตะนักเรียนไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับรองแชมป์เอเชียครับปีล่าสุดสำหรับผู้ลูกสาประตูครับแม่ของพิเทพนกคู่หมายเลข18ครับพีรพัฒน์ชอบมาลิจากโรงเรียนกีฬาอ่างทองนี่ครับโรงเรียนกีฬาอ่างทองส่งเข้าประกวดครับขยับมาใหม่ครับกองอนุสรณ์ยกมาเข็นน้อยหลุดเลยเสาสองแล้วก็ธีรัตน์ตัดเข้ากลางแล้วก็มายิงอีกอย่างนี้โอ้ยแหมธีรัตน์วันนี้ตัดสินใจพลาดไปหน่อยครับหลายจังหวะครับเจ้าธีรัตน์โยนยามาหนักคู่โยนสกัดทิ้งออกไปครับบอลออกข้างเป็นบางคีมาจากเส้นข้างสำหรับทางฝั่งของขอเสียงกบหน่อยครับกบล็อกอบแหมนี่เขาเสียงกบสำหรับคุณมานพไปต่อมาไว้สำหรับอาคาเดมี่นนทบุรีพรเทพกลับมาที่ทางฝั่งพงศกรพงศกรโยกมาทางขวาตอนนี้ก็โดนเตะอัดติดบล็อกปรมัตถ์แล้วโดนบีบแล้วปรมัตถ์โดนเข็นน้อยบีบแล้วก็เดินต่อมาโยนยาวๆมาพงศกรไม่ถึงกับบอลออกหลังใหม่แล้วบอลเริ่มเล่นมาใหม่ครับสําหรับนกคู่เอาครับเดินต่ออิชลพงศ์โยนยาวๆมากล้องอนุสรณ์ครับแม่บอลแรงออกข้างไปหน่อยครับขอเสียงตากล้องหน่อยครับแม่แฟนบอลที่ทางบ้านบอกขอเสียงตากล้องหน่อยแล้วก็เดินต่อครับพงศกรอาคาเดมี่นนทบุรีแล้วซ้ายขวาอุ้ยชนคาตรงนี้เกือบหายเอาครับแม่อาชีพนี่ครับจากพิพงสุพรรณอาชีพมีผลซ้ายขวาเอาแล้วเว้ยแม่มีผลครับสำหรับอาชีพ2ลูก 9,000 นี่ครับไม่ค่อยเห็นใจเงินเลยครับอาคาเดมี่นนทบุรีเดินต่อเนอร์ธนาวุฒิหลบ1หลบ2ไม่ผ่านเสื้อพงยิงขวาและตอนนี้เริ่มมั่วแล้วตะคุกตอกส้นมาตอนนี้แล้วก็เคลียร์ออกหลังไปและจังหวะสุดท้ายครับไปโดนอะคาเดมี่นนทบุรีออกเป็นบอลตั้งเตะจากมุมเข้ามาสำหรับทางฝั่งของนกคู่ตกอีกครับนกคู่ไหลใส่แล้วโตกลับมาบอลปล่อยบ้านลูกนี้ไม่รู้กันครับแม่เริ่มเล่นมาใหม่ผู้สาประตูของอะคาเดมี่นนทบุรีเพียงมาทางซ้ายตั้งวันนี้โดนเก็บโต๊ะกับ3-1เลยเราสาวสองรอแรงไปหน่อยหูยฟาวโอ้กล้องพบครับแม่จังหวะนี้ผู้ตัดสินอาจารย์เจควัตอัมบวาครับผู้ตัดสินดีถึงประเภทหนึ่งครับจากสมาคมฟุตซอลเดินสายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธรรมบอกว่าฟาวรับชิมช็อปใช้ไปครับสำหรับกล้องพบสาวผมบอลเสื้อขาวแขนยาวนั่งอยู่ล็อกหนึ่งฝั่งซ้ายน่ารักมากโอ้โถไอ้นั่นมันสนุกเกอร์แฟนของแฟงธีรพัฒน์ตากล้องแหมมันก็ทั้งสังเกตจริงๆนะโอ้โหสำหรับตากล้องไม่ค่อยบ้าการเท่าไหร่โอ้โหเอาครับมาใหม่
มาครับตอนนี้ครับฟาชิโน่ลงมาว่าแล้วบิดมาไม่ผ่านเอาครับครึ่งหลังอะคาเดมี่นนทบุรีครับเล่นได้ดีขึ้นแล้วโยกมาทางขวายังไงอะคาเดมี่นนทบุรีพรเทพพรเทพโยกขวาพรเทพพรเทพปิดซ้ายพรเทพปิดขวาพรเทพปิดหน้าพรเทพปิดหลังแล้วใส่ซ้ายติดบล็อกโต้เข้าไปเร็วๆๆๆๆฟาชิโน่ไม่ผ่านโต้เข้ามา313 326 339แล้วก็32แล้วก็วันเล่แล้ววันนี้ทันไม่ทันออกข้างไปโอ้คุณทีผมทีหาครับโต้เข้ามาฟาชิโน่ฟาชิโน่ฟาชิโน่โอ้นี่ครับพักกันแรกชุดนี้ถือว่าสนุกครับทั้งสองทีมเดินต่อมาใหม่สำหรับอะคาเดมี่นนทบุรีไม่ย่นไม่ย่อไม่ท้อไม่ถอยไปแล้วจ้าจังหวะนี้พงศิษฐ์จิ้มบอลออกหลังไปก่อนครับสำหรับแฟงธีรพัฒน์แล้วก็เป็นบอลคิกอินเข้ามาจากเส้นข้างสำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงศวัฒน์แอนอะคาเดมี่นนทบุรีครับเดินต่อมาใหม่จังหวะนี้ครึ่งหลังเล่นดีขึ้นเอกวุฒิมาที่พงศิษฐ์คัมภีร์รักเดียวใจเดียวแล้วเล่นต่อไปไม่ฟาวแล้วก็ตรงนี้โอ้อิสระพงศ์อิสระพงศ์บิดขวาอิสระพงศ์ยกมาออกข้างไปโอ้โหดูครับตอนนี้บิดมาทางซ้ายฟาชิโน่สวยเคลียร์ก่อนนะโบนี่ครับแฟนบอลบอกต้องการอีกตุ๋งเดียวตุ๋งเดียวสำหรับนักคู่แฟนบอลท่านต่อบอกตุ้งเดียวท่านลองบอกพอแล้วคิดเอาเองครับพ่อพี่น้องมาที่เนินท่านอาวุธแล้วก็เฝ้าและตอนนี้ครับฟรีคิกครับสำหรับทางฝั่งของนกฮูกุ๊กยุ๊กกุ๊กยุ๊กก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 ุ๊กและก็โดนใบเหลืองครับสำหรับทางฝั่งของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงศวัฒน์แอนด์อะคาเดมี่นนทบุรีครับฟรีคิกครับฟรีคิกปั่นโค้งๆเนอแทงขวาแล้วทิมยังไงธีรพัฒน์แล้วโต้กลับไปเร็วๆเจ้าวงพงสวัสดิ์แทงซ้ายสาวสองไม่ให้แล้วโต้กลับมาฟาชิโน่ไปฟาวต่อไปสายขวาโอ้ครึ่งหลังมีลวนครับสำหรับทางฝั่งนกคู่เอาครับเกมเปิดแรกแล้วมาที่ทางฝั่งของพงศิษฐ์แทงกลางไม่ผ่านฟาชิโน่ฟาชิโน่2-1ฟาชิโน่แล้วก็ใส่ซ้ายโอ้สไลด์บอกไว้ได้ตอนนี้สำหรับทางฝั่งของพงศวัฒน์เอาครับตอนนี้เปิดเกมแรกกันมาเหลือเกินแล้วก็เดินต่อมาที่เดินธนาวุฒิธนาวุฒิปิดเข้าขวาใส่ธนาวุฒิใส่แล้วก็ไม่ฟาวครับไม่มีเสียงนกหวีดอย่าหยุดเล่นอย่าตัดสินใจตัวเองเอาเสียงตะยางสองทีมและหยุดเวลาถูพื้นสักครู่โอ้โหนี่ครับแฟนๆบอกตุ้งเดียวตุ้งเดียวพอหรือยังนกคู่พอยังท่านต่อบอกยังไม่พอขออีกตุ้งเดียวตุ้งเดียวส่วนท่านรองบอกพอแล้วพอแล้วไปต่อขยับมาใหม่สำหรับนกคู่ทางงานนี้พงศวัฒน์สายขวาข้ามือทางวันนี้จะกล้วยทางไงพิรพัฒน์ยกมาสวยครับฟาชิโน่ฟาชิโน่ฟาชิโน่ไม่ไปหน้ากลับมาทางขวาซ้ายหลุดแล้วเนยธนาวุฒิธนาวุฒิซ้ายขวาเรียบ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 ร้อยเฮือเรียบร้อยโรงเรียนนกคู่ครับพ่อแม่พี่น้องเรียบร้อย3สุดนี่นะครับแม่ความเหมือนที่แตกต่างนี่ครับเล่นดี2แมตช์ครับแล้วก็ฟาวโอ้ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีนะครับสำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงศวัฒน์เล่นดีทั้ง2แมตช์แต่จังหวะสุดท้ายมีปัญหาครับนี่ครับด้วยประสบการณ์ของน้องๆครับอายุยังน้อยอยู่ครับในอนาคตนี่เล่นลีกแน่นอนครับตอนนี้ก็ต้องสั่งสมประสบการณ์ก่อนดูครับแม่เจ้าแตงวีระมาทางซ้ายก้องกลับมาตั้งใหม่ที่อิสระพงศ์ขวัญบุญพงศ์โอ้โหดูจ่ายสวยดูครับหลุดเลยแตงแล้วก็สาวสองแล้วก็ก้องบิดไหลเรียบร้อยครับโอ้อย่างนี้ดูปากนัชชานะครับ
ก็บตกจบแล้วค่ะเฮือเฮือเฮือแล้วก็พาวเพย์ออกมาแล้วเอาละครับแม่พาวเพย์ออกมาแล้วจะเพหรือจะพังครับพี่น้องดูครับแม่ต้องชมเจ้าขวัญบุญพ่องกับจังหวะเมื่อกี้แอสซิสต์นะครับเจ้าแตงวีระป่ามาสาวสองให้เจ้าเนอร์เฮ้ยให้เจ้ากล้องอนุสรกล้องอนุสรกลับมาที่แตงครับแม่ลูกที่สี่นี่ทำกันสวยครับสำหรับนกคู่ยอดทีมเดินสายจากจังหวัดปฐุมธานีแล้วสาวสองดูครับมาที่ขวัญขวัญบุญพ่องนิ่งครับขวัญแล้วก็หน้าโก้กล้าเล่นนะขวัญนี่นะครับอย่าประมาทนี่ครับแฟนบอลอยู่ทางบ้านบอกคู่หูนกคู่ถูกต้องครับนี่ถือว่าเป็นนกคู่สมัยยุคบุกเบิกครับเจ้าแตงกับเจ้ากล้องนี่นกคู่ยุคบุกเบิกครับพูดง่ายๆว่าเป็นโลโก้ประจำทีมนกคู่ไปแล้วแตงกับกล้องแล้วจังหวะนี้ยังไงนกคู่เจ้าแตงวีระแทงมาแล้วโอ้ยจะให้กับเพื่อนกันไม่ได้แล้วก็เดินต่อมาใหม่สำหรับทางฝั่งของพงศวัตแทงกลางมาแล้วพงศกรใส่ขวาก็โอ้โหแล้วก็บอลออกหลังครับแล้วผู้สิงก็ส่งสัญญาณในเวลานอกให้กับนกคู่ขอเวลานอกครับเวลาการแข่งครับในครึ่งเวลาหลังครับเหลืออีกประมาณ2นาทีกับอีก10วินาทีครับนกคู่ในเสื้อสีน้ำเขียวขี้ม้านำทางฝั่งของพงศวัตอยู่ที่สกอร์4ประตูต่อ0ครับพ่อแม่พี่น้องครับโอ้โหถือว่าเป็นสกอร์ที่ผิดคาดสำหรับทุกๆคนครับบรรดาเกจิกลางสนามนี่นะครับเหลือเชื่อครับแม่รูปเกมไม่ได้เป็นรองครับสำหรับพงศวัตแต่สกอร์เป็นรองครับแม่อาลุดอีกแล้วเอาฟาวครับฟาวสี่ครับผู้สามตัวระวังด้วยและสุดท้ายก็โดนไปเรื่องครับแม่ชัดเจนครับผู้สุดผู้ตัดสินบอกแม่จังหวะเพื่อนผิดตำแหน่งครับผู้รักษาประตูหมายเลขสองครับโดนไปเรื่องไปครับสำหรับผู้รักษาประตูของพงศวัตครับเอาครับเป็นฟรีคิกครับฟรีคิกครับสำหรับทางฝั่งนกคู่ดูครับจะแตงยืนที่กล้องอนุสรใส่ขวาก็ติดบล็อกครับแม่นี่จะแตงพยักหน้าจะกล้องยิงครับบอลออกข้างครับลูกบอลนะครับเด็กๆเก็บบอลครับลูกวายนิดนึงครับเด็กเก็บบอลครับเป็นบางกีอิงก็มาจากเชียงข้างมาที่ขวัญบุญพ่องครับบัตรหนึ่งครับบอลสองใบครับดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวมาตรงกลางนะวันนี้ระวังโอ้ล็อกสวยไอ้กล้องโอ้ดูกล้องอนุสรขวัญบุญพ่องแทงนายแยงแล้วก็หลอกจังหวะนี้แม่จะแตงครับบอลออกข้างแล้วเป็นบางกีอิงก็มาจากเชียงข้างเวลาการขัดตอนนี้ก็เหลือไม่มากแล้วครับสำหรับพงศวัตครับแม่ดูแล้วก็ไม่นานนับหนึ่งกับผู้สินบอกว่า4วินาทีครับเปลี่ยนทรงครับโอ้โหแล้วก็ประกาศนิดนึงครับสำหรับผู้เล่นหมายเลข9นะครับของนกคู่นะครับโดนไปแล้ว2ใบเหลืองนะครับแมตช์ต่อไปเข้ารอบถ้าท่านโดนอีก1ใบครับถ้านกคู่ยังเข้ารอบอีกท่านจะโดนแบนถึงแมตช์นะครับการแข่งขันฟุตซอลมูลนิธิเราจะเป็นคนดีครับเราจะนับใบเหลืองสะสมนะครับถ้าท่านคนไหนครับนักกีฬาคนไหนครับโดนใบเหลืองครบ3ใบพัก1แมตช์ครับใบแดงโดยตรงก็พัก1แมตช์ครับเหลืองแดงก็พัก1แมตช์ครับในกรณีใบแดงครับก็ดูตามเคสนะครับว่าถ้าทะเลาะวิวาทครับเจตนาทำลายคู่ต่อสู้เราก็จะตัดสิทธิ์ครับออกจากการแข่งขันครับนักกีฬาคนนั้นครับก็จะดูเป็นเคสไปนะครับนักกีฬากรณีโดนใบแดงนะครับโอ้พี่พงศ์บอกอัดฉีดการเป็นยาชาพี่โอ้สำหรับอาคาเดมีนนทบุรีครับขอเสียงสาวผมบอลเสื้อขาวล็อกหนึ่งนะครับไอ้สนุกเกอร์มึงร้องให้เขาฟังดิว้าน้องสนุกเกอร์นี่แฟนของแฟงกี้ฆ่าหมีด้วยมือเปล่านี่ครับสนุกเกอร์
เอาบอลออกข้าง10วินาทีครับคงจะไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับนกคู่นี่ครับบรรดาแฟนบางคาสนามนี่ก็รู้ชะตากรรมแล้วครับใครที่อยู่ฝั่งพงศวัตรใครที่อยู่นกคู่ก็รับทราบกันไปโอ้วันนี้ก็เล่นดีนะครับพงศวัตรไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเล่นดีแต่ไม่มีดวงครับจังหวะการจบสกอร์ไม่เท่าไหร่ครับแม่ดูครับขอเสียงนกคู่หน่อยครับมึงยังจะฟังอีกเนี่ยอ้าวโอเคครับแม่โทษทีครับเอาครับแล้วก็หมดเวลาครับแม่ผมปรากฏว่าทั้งคู่ก็คว้าชนะทางฝั่งพงศวัตรไปครับที่กอ4ประตูต่อ0ครับโอ้ยกุ๊กนี่วิจิงบอกโอ้ยังอยากจะฟังอีกจริงจริงใจวันนี้นกคู่เสียงใสครับแม่เพราะว่านกคู่เข้าวินถ้าวันไหนนกคู่ไม่เข้าวินนกคู่จะร้องโอ้ยกุ๊กจะเสียงแผบนิดนึงสำหรับนกคู่ครับก็จบการแข่งขันไปครับสำหรับคนที่3ในรายการครับฟุตซอลมูลนิธิน่าจะเป็นคนดีครั้งที่7ประจำวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคม2562ครับแล้วก็มาวันสัมพันธ์ครับวันพรุ่งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันศุกร์